สวัสดีครับผมนิกและนี่คือ Snack It by ICU Anime ครับใช่แล้วครับคลิปนี้เป็น Snack It เพราะว่าของที่วางอยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่นิกได้มาจากชั้นวางขนมที่ 7-Eleven นะครับบอกเลยว่าโปเกมอนยังบุกเรานะครับเงินในกระเป๋าเราอย่างต่อเนื่องกับล่าสุดเลยนะฮะนี่ครับสมาร์ทโฟนตัวใหม่ที่คุณจะได้เห็นในปี2017นี้เราจะมาพร้อมกับโปเกมอนอ่ะลามมาถึงโทรศัพท์ครับล่าสุดเลยกับนี่เลยโทรศัพท์โปเกมอนดีนะครับต่อไปนี้เราก็จะมีโทรศัพท์ที่เล่นนอกเหนือจาก iPhone อันนี้อาจจะเป็นแค่ฟีเจอร์โฟนนะครับไม่ได้มีแอปพลิเคชันใดๆนอกจากตัวการ์ตูนอย่างเดียวนะครับสงสัยเหมือนกันว่ามันทำอะไรได้นอกจากรูปทรงนะครับที่มันเป็นตัวโทรศัพท์แบบนี้นะครับลายที่พี่นิกได้มานะครับก็มีทั้งหมด4ลายนะครับอย่างที่เห็นกันเลยนี่ครับลายซาโดชินะครับมาพร้อมกับโปเกมอนคู่ใจนะครับเคโรมัสึนะครับแล้วก็พิกาชูลายต่อมาที่จะได้นะครับก็คือเป็นนี่ครับเคโรมัสึฟอกโกดแล้วก็ฮาริมารอนจะทำสิ่งตลกทำไมก็ที่เลือกมานะครับจริงๆมันมีหลายลายมากๆเลยนะครับใครที่ชอบเซเลน่าพี่นิกก็เห็นด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นนิมเฟียก็มีแต่ที่เลือกมาเพราะว่าเป็นตัวสตาร์เตอร์เริ่มต้น3ตัวแล้วพยายามหาสีให้มันใกล้เคียงกันนะครับก็แบบหาไม่ได้อ่ะได้เท่านี้นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะอันละ8บาทนะครับก็มันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนอกจากรูปทรงก็แปลกดีนะครับก่อนหน้านี้มันอาจจะเคยเป็นลายอื่นมาก่อนอาจจะเป็นพวกไรเดอร์นะครับหรือว่าการ์ตูนหรืออนิเมชันเรื่องอื่นๆนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นโปเกมอนนะครับลามมาถึงตัวที่เป็นโทรศัพท์พลาสติกด้วยนะครับราคาอยู่น่าจะประมาณชิ้นละ8บาทนะครับก็ใครที่อยากสะสม All Around ที่เป็นแบบโปเกมอนแบบนี้นะครับก็ลองไปหามาดูได้นะเดี๋ยวพี่นี่ลองแกะให้ดูนะครับมาแกะดูพร้อมๆกันด้านหลังไม่ได้เขียนอะไรนะครับเขาบอกว่าวิธีใช้เล่นโทรศัพท์เล่นยังไงฟะกดปุ่มก็ไม่มีเสียงคำเตือนของเล่นห้ามนำเข้าป่านะครับแล้วก็ไม่เหมาะนะครับสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า3ปีนะครับแล้วก็มีโลโก้ที่เป็นลิขสิทธิ์โปเกมอนนะครับตัวซึ่งสังเกตโลโก้ตัวนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าลิขสิทธิ์ของช่วงนี้ที่เข้ามาใน 7-Eleven ก็จะเป็นตัวนี้หมดเหมือนผ่านแบรนด์มาทีเดียวนะครับมีการซื้อเหมามานะครับแล้วก็มากระจายก็ดีครับก็ทุกอย่างก็เป็นโปเกมอนไปนะครับใครที่แบบชอบก็จัดเลยอ๋อพอแกะตัวพลาสติกออกมันก็จะลอกไอ้ตัวนี่ออกเลยครับมีด้านหลังมีที่ใส่ถ่านด้วยนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเฮ้ยนี่ครับถ่านพลังงานลูกอมกี่เม็ดเนี่ย2-4-6นะครับเราจะไม่ชิมนะครับแล้วก็ว่างๆจริงๆเราเอาไปเป็นกระเป๋าตังค์ได้ไหมพับแบงค์20นะครับเน็บไปแล้วก็พกไปโรงเรียนมันใช่ไหมจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คืออย่างที่บอกครับมันก็เป็นเหมือนโทรศัพท์ทำออกมาเป็นโทรศัพท์ล้อเลียนนะครับเหมาะสำหรับน้องๆที่แบบอยากเอามันเปิดยังไงถ้าหากในเนี้ยรุ่นฝาเปิดหรอไม่ใช่รุ่นฝาพับเลยนะรุ่นฝาอ๋องัดออกมาอย่างนี้ได้นี่ไงยากล่างมาซะแล้วหรือจริงๆแล้วมันให้สไลด์แต่เรานัดเอาพังเด็กพังเด็กพังเด็กอะของเขาก็ทำมาดีแต่เราเองที่ไม่ดีอะงงเด้งงเด้ค่ะไม่เป็นไรครับดูอันใหม่เราดูแล้วมันน่าจะสไลด์ฮาริมารอนครับไม่ได้มีอะไรต่างจากเพื่อนๆเลยนะครับนี่ครับแกะออกมาเราชำนาญนะครับคราวนี้ครับเราลองสไลด์ขึ้นดูนี่จริงด้วยแค่สไลด์ขึ้นเท่านั้นเองนี่ตึ๊ด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 ฮัลโหลร้านแก๊สป่ะครับขอแก๊สถังนึงใช่ใช่ครับสุดซอยเลยครับสุดซอยอะไรครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เล่นแบบนี้ก็ได้นะเป็นรุ่นสไลด์ด้วยนะครับแต่ไม่รู้ใส่ซิมตรงไหนนี่เปิดออกมาด้านหลังก็มีลูกอมครับอย่าไปงัดแบบพี่นิกนะครับผิดวิธีสรุปมันก็คือเป็นแบบสไลด์นะครับเดี๋ยวซาโดชิซ่อมทีหลังอ่ะเดี๋ยวมาดูลายที่เป็นเคโรมัสึกันนะครับ
ช่วงนี้น่าจะยังมีขายอยู่นะครับหลังจากที่คลิปนี้ออนแอร์ไปพี่นิกว่าน่าจะยังมีคนคิดว่าสิบก็เลื่อนขึ้นมาครับด้านหลังก็มีลูกอมเหมือนเดิมแกะออกเลยครับกลัวมันละลายดีครับเอาไว้เป็นพ็อปไปเล่นกันสนุกนะครับพกไปที่โรงเรียนก็ได้ครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับที่มีได้นะครับก็คือเจ้าฟ็อกโกดนั่นเองเป็นตัวโปรดของพี่นิกเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับตัวสติกเกอร์เนี่ยก็จะต่างกันนะครับเป็นสีก็คือไม่ได้มีอะไรเป็นแบบพิเศษมากนะครับก็ใครที่ชื่นชอบของสะสมแบบนี้แปลกๆน่ารักดีนะครับก็ประเทศอื่นน่าจะไม่มีแบบนี้มันดูแบบเอ็กซ์คลูซีฟบ้านเราเลยนะครับไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้เพราะด้วยความที่เป็นเนื้อพลาสติกแล้วก็เอาสติกเกอร์มาใส่เงี้ยครับก็แปลกดีครับใครที่อยากได้อยากโทรหาโปเกมอนก็ลองไปจัดกันดูนะครับเนาะก็มีหลายแบบเลยจริงๆมันมีหลายลายมากๆนะครับคือจะกวาดมาให้หมดก็ใช่ที่เพราะว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรเยอะนะครับน่ารักดีครับ4ลายนี้ส่วนลายอื่นพี่นี่ก็เห็นอยู่นะมีพวกนิมเฟียนะมีเซเลน่าอะไรพวกนี้ครับก็ลองไปหาดูSnack It by ACU Anime วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์พี่นิกด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบขนมแล้วมีของแถมแบบนี้ติดตามพี่นิกเลยอย่าลืมกด Subscribe แล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย